บางทีร้อยสองร้อยสามร้อยต่อวันแต่เดี๋ยวนี้มันเคอร์ฟิวมันเป็นอันนี้นะเป็นอะไรฮะโควิดไอ้โคโรนาเนาะก็ได้น้อยกว่าเก่าพ่อบอกมีคนเก็บเหมือนมีคนทิ้งขยะไหมไม่ครับโอเคครับกินข้าวตามวัดครับผมอยู่ตรงไอ้ห้วยใหญ่อ๋ออันนี้ลูกสาว2คนแล้วนะครับเนาะครับผมระวังม้าเจอด่านเจออย่างก็เจอด่านไม่ได้เจอเจ้าครับบ่มีด่านเลยแหละแต่ว่ามีคนมาตรวจอยู่อืมครับบอกว่าเจอบอกว่าเห็นในเพจอืมเห็นในเพจเขาก็เลยคือตังมา200ครับเขาก็ตังมา200แล้วก็บอกป้ากินน้ำเต็มครับครับแล้วเขาก็ตรวจอ๋อโอ้เดินทางตั้งวันที่5นะครับเนาะครับน้องก็นั่งมาที่แกะโอ้ยยืนดูมาฮอดนะครับนั่งมาคืนนอนไหนกันครับคืนแรกนอนอยู่ข้างทางตรงศาลาคืนที่2นอนในวัดครับวัดอยุธยาวัดหมู่อยุธยาคืนที่3ก็นอนวัดเหนือครับอันนี้นครสวรรค์คืนที่4คืนที่4นี่กำนันเนี่ยกำนันเครียดอ่ะครับก็ซ่อมขามอเตอร์ไซค์คือหนูแล้วบ่คืนนี่ก็เพราะว่าพวกผู้ใหญ่เครียดเขาก็ครับคือตังมา1,600ก็เลยไปนอนโรงแรมกันบ่คืนครับคืนนี้น่าจะถึงพะเยาโอ้ได้ครับได้น่าจะนอนพักโรงแรมถูกๆประมาณ250ครับโอ้โหขับรถสภาพนี้มาจากพัทยาเลยนะครับโอ้โหแดดก็ร้อนเดี๋ยวนี้มันเคอร์ฟิวมันเป็นอันนี้นะเป็นอะไรฮะโควิดไอ้โคโรนาเนาะก็ได้น้อยกว่าเก่าพ่อบอกมีคนเก็บเหมือนมีคนทิ้งขยะไหมไม่ครับโอเคครับกินข้าวตามวัดนี่เป็นเสบียงนะครับเนาะอ๋อแล้วกินข้าวกินน้ำก็ดีมีคนดูแลนะครับเนาะก็ตอนมาหน้านี้เขาก็ซื้อน้ำมาครับ3แพ็ค4แพ็คนี่มะม่วงเลยโอเค